ดูรูปร่างแล้วนี่ตัวน่าสนใจเลยนะครับส่วนสูงนี่ห่างกัน13เซนติเมตรครับแต่ว่าความสดเนี่ยเพชรนรินทร์ครับสดกว่าใหญ่กว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจอมเก่าครับอย่างทางด้านบัญชาศึกเนี่ยจะมีอาวุธลับอะไรครับแน่นอนครับในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยเหนือกว่าค่ำคืนนี้ครับนอกจากเมื่อรอบคาดเชือกในพิกัด67กิโลกรัมในรอบ4คนสุดท้ายแล้วนะครับเรายังมีอีก1ภารกิจที่ต้องติดตามกันครับในคู่ที่6ในศึกเมื่อรอบอินซุครับครั้งที่32ศึกอินซุดีแม็กลุยทาโร่กับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับในคู่ที่2ระหว่างนินเพชรปอไผ่แดงครับกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองในคู่ที่6นะครับถ้าหากว่าใครชนะครับจะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับกับทางด้านสุขสวัสดิ์แสงมรกตโดยเงินรางวัลนะครับก็เป็นรถปิกอัพอิซูซุดีแม็กซ์สปาร์คเกียร์อัตโนมัติ1คันพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก 500,000 ครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าค่ำคืนนี้ครับเราจะได้คู่ชิงครับในศึกเมื่อรอบอิซูซุครับครั้งที่32แล้วก็เข้มข้นนะครับทั้งเมื่อรอบอิซูซุรวมไปถึงไทยไฟท์ลีกในรุ่น67กิโลกรัมครับแม่สองวาระในรายการเดียวกันเลยนะครับส่วนนี้เป็นคู่ที่4นะครับมุมดำนี่บัญชาศึกอย่างที่กุ้ยชายบอกไปครับได้เก๋าได้อย่างหนาครับส่วนรูปร่างสูงลอยกว่ายุทธเพชรนรินทร์นะครับชอบแบบไหนจบยกไหนติดตามเลยครับแม่หุ่นของบัญชาศึกเนี่ยดูจะเล็กกว่าครับแต่ว่าดูช่วงไหล่ครับดูช่วงแขนแล้วดูกันพันคาดเชือกแบบนี้ด้วยครับนี่ครับตัวเล็กนี่ไม่เป็นอุปสรรคแน่ครับเน้นต่อยหมัดแต่ว่าต้องเจาะเข้าไปให้ได้ก่อนครับเพราะว่าเพชรนรินทร์นี่สูงเหลือเกินดูครับแม่หวดมาเบาๆครับก็เกือบถึงก้านคอแล้วเอาแล้วครับเคาะลำตัวอีกทีนึงอยู่ได้ไม่ได้ครับเจอหมัดตัดลำตัวแบบนี้โอ้ยาวกว่าหรือเป้าใหญ่ครับแบบนี้ครับแกพยายามสอยลำตัวครับเอาเจาะล่างคืนมาครับหมัดซ้ายครับลำตัวบ้างหน้าบ้างกระจายความเจ็บปวดโอ้ยมาอีกแล้วจุกแทนนะโอ้โหเจอลำตัวแบบนี้ครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวยอดตัวเท่ากันแน่ครับแล้วดูลีลาของบัญชาศึกเดชไม่ธรรมดานะครับเกรงแขนไว้แน่นเลยมีพลังกำปั้นครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยากเดินนะจ้องๆแล้วครับนี่ครับอัดลำตัวแหมมีตกอกตกใจหรือเปล่าครับเพชรนรินทร์ต้องตั้งสติประคองตัวได้ครับมาแล้วครับแหมคือด้วยขวาตรงเหมือนกันหมัดซ้ายมาครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์ก็จ้องตาไม่กระพริบอ่ะครับคอยจับจังหวะคอยโต้ตลอดเอาแทงซ้ายหน้าดิ่งไปก่อนครับบัญญาบัญชาศึกก็หัวตาตาจ้องขมิ้งแล้วก็ดูครับพยายามเต็งแน่นๆเลยครับปัดซ้ายมาแต่ตามองบนครับแต่ว่าหมัดเนี่ยไปที่ลำตัวนะครับจังหวะได้ตรงไหนเปิดครับบัญชาศึกเนี่ยต่อยทันทีเอาครับเพชรนรินทร์อยู่วงนอกชักจะไม่ค่อยดีครับนี่ฮะรับก่อนครับแล้วเหมือนจะวางแผนไว้หลายชั้นครับยกแรกนี่อาจจะยังไม่เดินครับเห็นไม่ดีแข้งขวาแล้วครับแม่ซ้ายยังติดกับติดปากเอาแล้วหูโอ้มาทุกซ้ายแต่ลำตัวนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอัดไป 3-4 หมัดแล้วในยกนี้โอ้ถือว่าโดนหมัดแน่มีโต้หมัดมาเหมือนกันครับเล่นเอาสะดุ้งไปเหมือนกันเลยครับหมัดของเพชรนรินทร์ที่ออกไปโดนหน้าบัญชาศึกครับหนักๆครับหมัดคอยทุบครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์นี่แข้งยาวๆครับแน่นๆคอยโต้เอายังไงดีเอาจังหวะนี้ยังแม่ดูไม่ถนัดทั้งคู่ครับก็ยังไม่ออกนะครับดูมีโยกหาจังหวะวงในบ้างครับประกบมาแล้วนี่เป็นนะครับบัญชาศึกแขนเนี่ยอยู่บนรวบไว้ไม่ขึ้นคอแล้วครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำครู่อยู่เดี๋ยวกลับมาที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูกันต่อครับกับมวยคู่ที่4ของรายการจังหวะต่อยหมัดครับแม่โดนไปปลายหมัดครับทางด้านตอนแรกคิดว่ามีแต่แข้งยาวๆนะมีหมัดเหมือนกันนะเวลาโต้มาโอ้โหเล่นเอาพังหางเหมือนกันนะใช่ครับด้วยการพันแบบคาดเชือกครับก็บังคับให้นักชกที่ไม่ใช่มวยหมัดครับก็ต้องมีหมัดด้วยครับเนี่ยขวานี่เขาเต็มหน้าเลยครับโอ้มีเสียศูนย์ด้วยเหมือนกันครับบัญชาศึกแต่ว่าจังหวะเหวี่ยงหมัดครับ
อาวุธยาวกว่านะครับแต่ว่าแหมต้นๆยกแรกก็โดนเยอะเหมือนกันนะแต่ดูก็ยังทนได้นะส่วนบัญชาศึกก็ดูว่าแหมเกร็งแน่นๆออกหนักๆครับมาเข้มข้นกันต่อนะครับยกที่2ครับมุมดำบัญชาศึกมุมขาวเพชรนรินทร์ดูยกนี้นี่เพชรนรินทร์น่าจะตัดสินใจให้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับจะเดินจะถอยจะยืนเรียกว่ายืนชิงจังหวะเนี่ยเดี๋ยวโดนหมัดของบัญชาศึกลงโทษแน่ครับนี่ฮะก็ยังหาจังหวะอยู่ครับทั้งคู่ดูเหมือนทางด้านเพชรนรินทร์ครับจะยังไม่เดินครับนี่ครับไม่เดินก็โดนตบนะซ้ายอีกทีนึงแม่แลกหมัดกันเลยครับชวชูเหียนโอ้เอาแล้วครับแม่เทไปเลยโอ้เอาครับดูแล้วนี่ยกนี้เพชรนรินทร์มาปรับเกมสู้แล้วโอ้โหหัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับแบบนี้ครับเดินเข้ามาเจอแข้งครับซ้ายหน้าพยายามดีดไปเลยนะครับเพชรนรินทร์ครับแข้งขวาต่อยขวามาวันจะสะคืนด้วยหมัดโดนเสียบเข่าวงในวงในยังตีไม่ได้แยกก่อนครับตอนนี้นี่ทั้งคู่ตัดสินใจตรงกันแล้วนะครับคือต้องการที่จะปิดฉากให้ได้ครับภายในยกนี้ดูครับจังหวะฮุกซ้ายมันจะสึกยังกดดันต่อครับแม่ตัดลำตัวแต่โดนแข้งยาวโอ้แล้วดูจังหวะเดินของเพชรนรินทร์น่ากลัวนะครับแต่ว่าบัญชาศึกไม่กลัวดูสายตาของเขาเนี่ยรอปล่อยหมัดเด็ดครับดูว่าจะมีไม่มีช็อตเด็ดหรือเปล่าครับดูครับแม่ยังหาจังหวะเข้าไปครับเอาลำตัวมาโอ้แล้วดูมีข่าวคืนครับเพชรนรินทร์โอ้มาถึงชั่วโมงนี้ครับใครโดนของใครก่อนก็มีเสร็จหล่นทั้งคู่ครับหัวก้อยเลยครับขวาเตะจ่อไปต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยหมัดมาแล้วเตะคืนเสียไปอีกทีนึงเอานายใหญ่กว่าสักอย่างตีเข่าซ้ายไปครับพยายามเด็บตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าหมัดของบัญชาศึกยังไม่สามารถกล่อมเพชรนรินทร์ให้มีอาการได้ครับเอาครับแม่ศอกบ้างเพชรนรินทร์เองก็พยายามสู้ด้วยความใหญ่ครับมีหลอกเตะขาพิมเข่าคืนดูครับจดๆจ้องๆเข้าไปโอ้ดูครับแม่ต่อยหมัดวงในแม่พยายามที่จะหาจังหวะแทงครับกรรมการก็มากดแยกไว้ก่อนออกไปด้วยรัดกุมไปด้วยครับเพราะว่าแหมพลาดไม่ได้อะหมัดขวาไปครับเพชรนรินทร์หมัดซ้ายมาบัญชาศึกต่อยอีกไหมเอาซ้ายคืนหน่อยคืนหน่อยเพชรนรินทร์คืนหน่อยเตะขวามาแหมคู่นี้นี่เรียกได้ว่าต่างคนต่างที่จะระวังตัวแล้วครับในช่วงท้ายของยกที่2นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อ2ยกผ่านไปครับแม่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยยังคู่ขี้สูสีกันมากเลยนะครับจังหวะอาวุธของทั้งคู่ดูแข้งขวาของทางด้านเพชรนรินทร์บัญชาศึกนี่ก็เจอแข้งไปหลายดอกเหมือนกันนะครับในยกที่ผ่านมาก็พยายามโต้ด้วยหมัดครับขวานี่เต็มๆครับน้ำกระจายนี่ครับอุ้ยอย่างมาครับแม่เข้าบริเวณซอกคอครับจังหวะอัดลำตัวครับยกที่แล้วเนี่ยดูว่าจะเข้าไม่ถึงเลยนะครับหมัดบัญชาศึกครับหมัดฟุกซ้ายตัดสั้นๆครับยก2ดูเพชรนรินทร์นะคุณชายเขาออกเยอะขึ้นนะเทียบแต่ยกแรกนะแล้วแต่ละจังหวะที่ออกไปโอ้โหดูว่าบัญชาศึกครับเดี๋ยวมาวัดดวงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในยกสุดท้ายเนี่ยทั้งสาวๆทั้งหนุ่มๆครับแม่มาชมมาเชียร์กันเลยครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติครับในไทยไฟลีกวิกที่16ครับยกสุดท้ายยกที่3นะครับครับลุยเลยครับดูเปิดมาเป็นอะไรนี่เน้นเข่าสายความใหญ่บุกเข้าไปดูว่าจะบูได้ตลอดหรือเปล่าครับประชาศึกเดินมา2ยกครับส่วนเพชรนรินทร์ยกนี้ขยันออกแข้งมากขึ้นแล้วพยายามที่จะใช้อาวุธยาวๆครับเน้นในเรื่องของสรีระครับที่ได้เปรียบเนี่ยถีบสกัดเอาไว้อีกออกกันเต็มที่เต็มถังเลยนะครับยกสุดท้ายของทั้งคู่ครับก็เตะมาแกก็เนี่ยครับเททิ้งไปเลยครับเพชรนรินทร์ครับเตะขวาครับบัญชาศึกเพชรนรินทร์เพชรนรินทร์คืนหน่อยคืนหน่อยโดนแข้งมาคืนหน่อยครับโดนใหม่แข้งแล้วก็พยายามหาจังหวะกันอยู่ครับบัญชาศึกเอาต่อยหมัดแน่เจอพลิกล้มลงไปเลยครับหรือว่าเจอหมัดแล้ววูบเอาครับมีในเรื่องของแข้งครับขึ้นมาด้วยครับบัญชาศึกเห็นนรินทร์ก็
เฉยไม่ได้แล้วครับยังเน้นอาวุธยาววงนอกอยู่เดินพลางก็หาจังหวะเตะไปพลางครับทางด้านเพชรนรินทร์แต่ดูบรรยากาศศึกนี่ไม่อยากปะทะด้วยนะครับรอหาจังหวะเหมาะๆครับในการที่จะปล่อยหมัดเด็ดแต่คิดว่าโดนหมัดประชาศึกจะไปซะแล้วครับยังอยู่นะครับพยายามเดินเข้าไปครับหมัดขวาไม่โดนบัญชาเสร็จก็เล่นลูกฉาบสวยพยายามเล่นนะครับพยายามเล่นลูกฉาบสวยนะผู้ชายแม่ไปเล่นฝีมือครับแล้วตัวเองเนี่ยเป็นมวยบุกโอ้หมัดเดียวนี่ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเพชรนรินทร์โอ้ถือว่าเป็นหมัดมีคาดจริงๆครับนี่ครับโอ้โหดูจังหวะไม่คาดฝันเลยครับบัญชาศึกนี่ทำท่าจะออกมาเล่นฝีมือครับพี่เอกมาเจอหมัดเด็ดเข้าไปมาสักครู่กล้องจับไปพี่มดนพพรวาทินยังนั่งตาค้างอยู่เลยนะครับส่วนข้างๆเป็นบิ๊กเสือนะครับสัมฤทธิ์ธนาการจะหน้าสุดนะครับมานั่งชมออฟฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับเป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในอังกฤษนะครับแล้วครับนี่ครับหมัดขวาครับโอ้โหดูก็ไปเล่นฝีมือครับเจอบวกครับเนี่ยล้มทั้งยืนเลยครับโอ้แล้วดูครับแม่หัวฟาดพื้นด้วยครับขาเนี่ยชี้ฟ้าไปเลยดูอีกมุมครับนี่ครับบวกขวาครับโอ้เรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเลยนะครับหมัดนี้ถือว่าเด็ดจริงครับของนั่นเพชรนรินทร์ในแพทย์วิรชนเนี่ยโอ้เพชรนรินทร์ต้นๆก็โดนหมัดเยอะเหมือนกันนะเราคิดว่าจะไปก็ด้วยซ้ำสุดท้ายท้ายสุดคนที่ไปเสียเองก็คือบัญชาศึกครับดูครับแม่เต้นเลยครับและการตัดสินการแข่งขันนะครับ The winner by technical knockout White Corner Petterin from Ubon Rajasthani ก็เป็นเพชรนรินทร์ในแพทย์วีรชนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะน็อกไปอย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมามวยรอบคัดเชือกพิกัด67 กิโลกรัม